คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสามารถซื้อกันได้อิ่มกันโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องประธานสล็อตกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะก็มาอยู่กันหน้าเกมมาจองเวหนึ่งเกมที่คุ้นหูคุ้นตาคุ้นหน้าคุ้นเคยของเราอีกแล้วนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมได้ทำการเล่นคืนไปแล้ว 10,000 บาทนะท่านผู้ชมก็คือผมได้กลับมาแล้ว 10,000 บาทนะครับได้จากทินนี่นะแต่ก็เล่นพอละเกมนั้นนะครับเดี๋ยวโดนแดกเล่นเยอะมากเกินไปนะครับโอเคก็ ขอไอก่อนแล้วกันนะครับอะหลังจากที่เราได้เสียไป2วันติดต่อกันก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้คืนไปแล้วนะก็วันนี้ก็ถือว่าแตกได้โอเคนะครับผมนะจากแต่ตอนที่เล่นทุนทุจิ๋วล่าสุดคือถ้าเสียไปนะก็ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะเพราะว่ามันก็แจกผมแล้วตอนแรกมันก็ให้ผมแล้วแหละแต่ผมไม่เลือกเองไงผมเลือกที่จะเล่นต่อนะครับก็โดนแดกไปนะครับก็ต้องทำใจนะฮะโอเคมาเกมนี้ต่อครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่ารักนะ 3,000 ครับผม นะก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะเกมนี้นะท่านผู้ชมนะเออเอากูไปเยอะมากบอกตรงๆเลยเกมนี้ท่านผู้ชมอ่ะมาคือรอบเดียวจบนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่ก็ขอแค่รอบเดียวจบนะครับนะผมจะรอบเดียวจบจริงๆนะครับได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะครับผมแล้วต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เข้ามาในช่วงแบบโบนัสไทม์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยไอ้ยี่กดดอกเดียวเข้าเลยท่านผู้ชมจะแตกหรือเปล่าโอ้โหเอาดิมึงไอ้เหี้ยเออมังกรโอ้โหได้อยู่ไอ้เหี้ยมังกรยังไงโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยกูบอกแล้วมันตึงจัดไอ้ยี่นี่โอ้โหเฮ้ยโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยได้คืนแบบไม่ต้องทำเหี้ยเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาดิเออหูยเฮ้ยโอ้โหไหลทิ้งแล้วว่ะเฮ้ยสวยโอเคมาต่อไปดิเออโอ้ต่อไม่มีแล้วว่ะโอเคไม่ถึงหมื่นว่ะจ่ายยังไงถึงหมื่นป่ะอีกตั้ง3หมุนเลยนะให้กูเหอะให้กูเหอะมึงเอากูไปเยอะแล้วให้กูเหอะลูกรักโอ้ลูกรักไอ้ลูกเวนไอ้เหี้ยมึงก็จ่ายถึงหมื่นเลยนะอีกไม่กี่บาทเองแล้วเนี่ยไปต่อท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือนจะมาดีเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เยอะเลยนะท่านผู้ชมนะเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอดูก่อนนะท่านผู้ชมนะเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขอเข้าดูในกลุ่มนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเลยเอาได้อยู่พอปะเปอร์เซ็นต์65%นะท่านผู้ชมนะอัตราการแตกวันนี้มา 65% นะครับผมแต่ว่าโหดมากมาแรงกว่าเกมอื่นเลยหรือถ้ามาอย่างเงี้ยคือถ้าได้แล้วต้องรีบเลิกท่านผู้ชมนะเพราะว่าเกมไหนที่มันแบบว่าจ่ายตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยต้องรีบเลิกท่านผู้ชมครับถ้าได้กำไรแล้วคิดว่าเออเราโอเคแล้วอ่ะก็คือรีบเลิกเลยนะเพราะว่าถ้าไปแบบท้ายเกมผมว่าโดนแดกแน่เอาดิแล้วกูต่อเอาดิแล้วคอมโบดิเฮ้ยสวย2จุดมาน้องโอ้ย2จุดไม่ลงไอ้เหี้ยเกือบสวยเกือบงามแล้วเอาดิโอ้ยเกือบเข้าพิสปินอ่ะมาผมไปอีก50เอ้ย13 30หมุนไปได้อยู่ได้อยู่หมื่นเดียวผมเลิกเหลือหมื่นเดียวผมเลิกวันนี้ได้โอ้วันนี้มันแตกทุกเกมไอ้เหี้ยจริงวันนี้ผมมากับบนหน้าทามช่วงบ่ายๆนะท่านผู้ชมนะช่วงบ่ายๆนะครับนะคือมันมีเกมพูดจิ๋วแล้วก็วายเบริโต้แล้วก็ตลาดน้ำแล้วก็วัวจินนี่มาจองเวหนึ่งนะท่านผู้ชมนะผมไปมาก่อนหน้านี้2เกมแล้วท่านผู้ชมมันก็คือว่าแตกนะครับผมแตกจินนี่ก็แตกทูจิ๋วก็แตกนะครับแต่ผมไม่เลิกนะก็เสียไปนะครับผมก็มาที่เกมนี้มาจบที่เกมนี้คือเข้าฟรีสปินเลยเหี้ยโคตรจึงปังอะดิโอ้ยนี่ผมได้คืนแล้วนะแต่ก็รู้สึกว่าจะขาดทุนนิดนึงน่าจะขาดทุนนิดนึงแต่ยังไงถ้าได้เหลือหมื่นนึงผมก็เลิกละนะครับยังไงก็ได้กำไรคืนละดีกว่ามันเสียเยอะนะครับผมตอนนี้ก็เสียน้อยลงละนะครับโอเคนะเพราะว่าผมเสีย2วันติดต่อกันนี่คือหลายหมื่นอยู่นะท่านผู้ชมนะไอ้เหี้ยไม่ใช่แค่หมื่น20,000นะน่าจะหลายหมื่นอยู่นะครับแต่ได้คืนแค่นี้ก็ได้คืนมา10,000 20,000 30,000ก็โอเคละเอาดิเออ
หมอดีวะโหฟีสปินเหมือนจะติดแค่รอบเดียวนะเอาดิโอคลิปนี้น่าจะจบเว้ยอืมไม่จบหรอกคลิปนี้ไม่จบเร็วหรอกโอ้โหจบเร็วเหอะเดี๋ยวหมดไอ้เนี่ยอึ๊บมาดิให้น้องมาดิให้น้องอะไรเงี้ยต่อดีวะปรับเบ็ดแล้วกันท่านผู้ชมมาสัก200แล้วกันมาเหลือหมื่นเดียวผมเลิกจริงนะพูดตรงๆเลยท่านผู้ชมนะเหลือหมื่นเดียวผมเลิกเลยไม่น่าจะได้แล้วอย่างเงี้ยโอเคเห็นไหมคือถ้าต้นเกมมาแรงอ่ะหลังเกมแม่งจะเริ่มแดกท่านผู้ชมแล้วก็แดกไปยาวๆเลยรัวๆเลยนะครับแต่ก็ต้องใครสู้ก็ฝืนใจไปหน่อยแล้วกันมันอาจจะอยู่ลึกมากลึกมากโอเคหมุนสุดท้ายท่านผู้ชมครับปล่อยพลังภายในให้มันแล้วมันก็เข้าฟีสปินแน่นอนเหล่านี้เข้าฟีสปินไปเข้าโอ้ยยังได้กลับมาอยู่ไอ้เหี้ยนิดนึงขาดทุนโอเคลงมาเป็นร้อยไปอีก50เอ้ายังคอมโบอยู่ว่ะเริ่มจ่ายแบบขาดทุนละไป30อีกรอบนึงไปโอเคเลิกท่านผู้ชมครับวันนี้จบเร็วมากครับกับเกมนี้ท่านผู้ชมได้หมื่นนี่โอ้ยได้มาตั้งแต่ดอกแรกเลยท่านผู้ชมนะถ้าจำไม่ผิดแล้วน่าจะหมุนไปดอกเดียวนะเออกดออโต้หมุนไปรอบเดียวแล้วก็เข้าเลยท่านผู้ชมฟีสปินโอ้ยมาเร็วมากกว่านี้ท่านผู้ชมก็ถือว่าก็โหดนะถ้าแบบถ้าท่านดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบแตกแบบนี้ก็คือว่าโหดนะท่านผู้ชมนะคือก่อนไอตอนคลิปจินนี่ผมก็พูดไปแล้วว่าใครที่แบบว่าอยู่ในช่วงเวลาบนรถไปเล่นในช่วงเวลาบนรถไทม์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอเปอร์เซ็นต์น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นมันจะค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะแตกตอนแบบมันจะให้เราตั้งแต่ต้นเกมหรือว่าท้ายเกมอะไรเงี้ยแบบเราใกล้จะหมดแล้วมันก็แจกอะไรเงี้ยเออหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะแบบว่าหมดไปแล้วแล้วก็อีกรอบนึงแล้วก็แจกเหมือนที่ผมเล่นจินนี่นะเพราะว่าตอนแรกผมหมดไปรอบนึงแล้วผมก็ฝากไปอีกรอบนึงนะครับแล้วผมก็แตกนะครับผมนะแต่ก็ยังไม่หมดเวลานะครับผมในเวลาบนรถไทม์ท่านผู้ชมนะคือเขาบอกเวลาด้วยนะท่านผู้ชมนะก็ต้องดูเวลาให้ดีนะไม่ใช่ว่าเออเล่นไปแล้วแบบไอ้ที่เลยเวลาไปแล้วแล้วก็ไม่แตกแล้วก็ไปบ่นอะไรเงี้ยมันคือต้องดูเวลาด้วยนะท่านผู้ชมนะเออนะครับเนี่ยแล้วก็มาที่เกมนี้แต่จินนี่รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์จะมา70นะครับเยอะกว่ามาจงเว 5% นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเยอะกว่าก็เยอะกว่าท่านผู้ชมนะถือว่าเยอะกว่าก็เยอะกว่าเลยนะครับก็มาจงเวมาที่ 65% นะครับผมก็โอเคมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่อันนี้ผมได้ตั้งแต่ต้นเกมไงแสดงว่าหลังเกมนี่น่าจะเฮี้ยละหลังเกมแบบเนี้ยตอนเนี้ยอ่ะถ้าผมเล่นต่อเนี่ยก็น่าจะเสียคะแนนยับรัวๆแล้วท่านผู้ชมก็เพราะฉะนั้นเลิกครับผมนะเพราะว่าจากที่เล่นมาเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่ามันเริ่มดูดแล้วท่านผู้ชมนะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปผมนะอย่าลืมกดไลค์กดSubscribeกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มมอนสเตอร์ไทม์นะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ของผมได้เลยนะทักมาสอบถามผมได้เลยครับผมนะอยากสอบถามอะไรก็สอบถามได้นะท่านผู้ชมนะแต่ไอ้เรื่องไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบนะแต่เรื่องไหนที่ผมตอบได้ที่ผมก็ไม่รู้นะผมก็จะไม่รู้นะครับผมเออนั่นแหละโอเคไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรค่ายไหนคอมเมนต์มาได้เลยท่านผู้ชมคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะจดๆๆแล้วก็เรียงระดับไปให้นะครับผมว่าใครขอมาก่อนขอหน้าขอหลังอะไรอย่างงี้ท่านผู้ชมนะโอเคอยากให้ผมเล่นทุนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเจอคลิปหน้าสวัสดี